ผมนายวิโรจน์หม่อมใหม่นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17ตำบลชะเคร่งแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับเราได้มีการสร้างฝายตรงลำน้ำแม่ปานนะครับมันเป็นกิจกรรมของกลุ่มที่ว่าจะต้องทำทุกปีปีละ1ฝายนะครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งเป็นที่พักที่วางคอยของปลาของสัตว์น้ำนะครับเพื่อในฤดูแล้งน้ำก็จะลดลงก็จะทำเป็นฝายกักน้ำไว้เพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนะครับวิธีการทำฝายก็คือเราจะมีการวางแผนนะครับว่าจุดหน่อยที่มันเหมาะสมที่เราจะทำฝายก็ซึ่งในปีนี้เรามาเล็งจุดที่นี่ว่าเป็นจุดที่เหมาะสมส่วนหนึ่งก็ก้อยในหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนตัวเองวิธีการทำฝายใช้กล้องเกเบียนกล้องขนาด2เมตรคูณเมตรแล้วก็สูงเมตรซึ่งเราจะวางเป็นชั้นๆขึ้นนะอยู่ที่ว่าการจะทำเนี่ยเราจะเอาความสูงรัตดาอยู่ที่ตัวเรากำหนดเองจะเอาเป็น2ชั้น3ชั้นก็แล้วแต่จะให้หินวางในกล่องโดยทำเป็นชั้นๆซึ่งก็จะใช้แรงงานของคนในชุมชนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แรงงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ส่วนหนึ่งเพื่องานนั้นสำเร็จลุล่วงแล้วก็ได้ฝายที่สวยงามและก็มาตรฐานถ้ามันจะประสบผลสำเร็จจริงๆนี่ก็คือมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเรานะว่าเราสร้างเพื่อจะทำให้มันเป็นกิจกรรมแล้วก็แอมส่วนหนึ่งสร้างแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้คือมันจะได้ผลประโยชน์ถ้าเราไปสร้างบวางผลก็คือเหมือนว่าทำเลื่อยเปลือยอ่ะก็คือบ่เกิดประโยชน์อันนี้เราต้องมีเป้าหมายแล้วก็สร้างก็ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆโดยใช้วัสดุที่มันแข็งแรงคงทนเพื่อว่ามันจะได้เกิดประโยชน์สัก 3-4 ปีก็ยังดีนะครับ